เด็กฉลาดสุดตอนอายุ15ปีแล้วก็ IQ เริ่มดีคลายครับเขาก็จะวัดตอน15ปีว่าตอนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยครับฉลาดแค่ไหนแล้วพีคที่สุดเนี่ยวัยไหนจริงๆ15ปีเนี่ย IQ เราสูงสุดนะครับทางฟิสิโอโลจีครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องประสบการณ์เรื่องของเทคนิคเรื่องของการเรียนเนี่ยมันเข้ามาช่วยทำให้เราเก่งขึ้นครับครับครูพี่แอนตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีคนพูดถึงว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้สมาธิสั้นตอนนี้เอาใจตัวเองมากขึ้นมันเปลี่ยนไปจริงไหมในเมื่อครูพี่แอนอยู่นี่มายาวนานพอสมควรเห็นเด็กรุ่นก่อนรุ่นกลางและปัจจุบันต่างกันเยอะไหมครับก็เยอะนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเติบโตมากับเทคโนโลยีเนี่ยก็มีผลมากเลยทำให้เขาเหมือนกับโฟกัสอะไรได้น้อยลงนะเป็นสมาธิสั้นนะคะแล้วก็ความอดทนน้อยลงแต่ว่าในส่วนดีนี่ก็คือมีความคิดเร็วทำเร็วนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะเป็นไปตามผมอาจจะเสริมนิดนึงว่าจริงๆคำถามคือผู้ใหญ่สมัยนี้สมาธิสั้นขึ้นหรือเปล่าทำไมเห็นว่าเด็กทำไมเห็นว่าเด็กนี่อารมณ์สั้นผมว่ามันด้วยกันหรือเปล่าด้วยกันผมว่ามันทั้งหมดนะครับเพราะว่าคืออย่างก็เคยคุยกับคุณแนนว่าอย่างถ้าเรานับเป็นเจเนอเรชันว่ามีเจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Y เจเนอเรชัน Z พูดง่ายๆนะครับคร่าวๆผมว่าเจเนอเรชัน X เนี่ยเขาขาดอะไรเขาขาดเงินเขาขาดอาหารถูกไหมครับใช่เพราะเนี่ยการที่มีความมั่งคั่งหรือได้เงินเนี่ยผมว่ามันมีความสำคัญสูงมากครับเจเนอเรชัน Y เนี่ยมันเป็นเจเนอเรชันหลังจากที่เขามีเงินละใช่ก็ขาดความรู้ทีเนี้ยก็บ้าปริญญากันใช่ใช่ค่านิยมมันเปลี่ยนไปค่านิยมก็เปลี่ยนไปจากบอกว่าอยากจะรวยเนี่ยก็มาบอกว่าบ้าปริญญาอยากได้ปริญญาเอกใช่อย่างเพื่อนผมจบเตรียมอุดมเนี่ยไม่เป็นหมอก็เป็นจบปริญญาเอกเออใช่ทั้งห้องใช่แบบในห้องมีคนจบปริญญาเอก20คนอย่างเงี้ยมันแบบไม่รู้มันเกิดมันเป็นช่วงนั้นไงมันเป็นช่วงนั้นไงใช่เจน Y มันจะเป็นอย่างนั้นเจน Y เรียนตรีไม่พอต้องโทต้องเป็นเอกไม่รู้เอกนี่ยังไม่พอเอกมหาวิทยาลัยที่ไหนประเทศไหนอีกนะครับใช่มั้ยเออครับแต่ว่าตอนเนี้ยคำถามคือ Generation Z ทั้งสังคมเนี่ย Generation Z เค้าขาดอะไรใช่เค้าขาดเวลาครับอืมเพราะโลกมันดึง attention เข้าไปหมดครับคือมันอย่างผมเองเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากเต็มไปหมดเลยในชีวิตเราเวลาไม่มีไม่มีเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้เวลากับสิ่งต่างๆได้น้อยลงถูกต้องผมคิดว่าเขาไม่ได้สมาธิสั้นเพราะมันมีช้อยส์มากขึ้นมันมีทางเลือกมันก็มีสิ่งน่าสนใจมากมายทำให้เราแต่ละเรื่องเราให้เวลามันน้อยลงใช่ไหมแต่ก่อนนี้เราสามารถนั่งดูหนัง 3-4 ชั่วโมงได้เดี๋ยวนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้ได้ไหมบทเรียนเขาบอกว่าดูเราพอสไปก่อนใช่ไหมตอนเราทำโครงการติวฟรีนะครับก็ในคณะกรรมการก็ตกเถียงกันว่าเด็กจะมีสมาธิยาวเท่าไหร่เขาสรุปคือประมาณ15นาที15นาทีก็ยาวพอสมควรแล้วนะก็ยาวพอเกิน15นาทีเด็กจะไม่เริ่มไม่สนใจแล้วแต่เราก็ทำ50นาทีนะครับตามฟอร์แมตของโรงเรียนครับก็ทีนี้คำถามคือเด็กเนี่ยเขาเวลาไปใช้ทำอะไรคือผมเคยเจอทูตของญี่ปุ่นพอดีผมจบที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยเจอทูตญี่ปุ่นนะครับเขาแกก็บอกว่าแกเคยมาอยู่เมืองไทยเนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือคนไทยเนี่ยครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับแค่มีมือถือล่าสุดรุ่นล่าสุดในมือเหมือนทุกอย่างยกเว้นไอ้มือถือไฮเทคสุดเลยคือผมก็ว่ามันก็น่าคิดว่าคนไทยเนี่ยใช้เทคโนโลยีถูกทางหรือเปล่าแล้วครูพี่แอนปรับตัวยังไงกับเด็กรุ่นใหม่ก็จะต้องมีสื่อการสอนแล้วก็มี process การสอนที่เปลี่ยนไปค่ะอย่างสมมติว่าเรารู้ว่าเด็กเนี่ยกำลังจะสมาธิสั้นแนนก็จะใช้วิธีว่าอ่ะคลาสเนี่ย4ชั่วโมงค่ะแนนก็จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับเรียนมาครบ50นาทีก็ได้พักสมองนะคะคือตามงานศึกษาวิจัยของสมองเนี่ยก็คือบอกว่ามันจะเป็นเพนละถ้าเกิดว่าเราแบบยัดอะไรที่เกินจากที่เขาสามารถรับได้แล้วสมองจะจำไว้ว่าการเรียนรู้น่าเบื่อน่ากลัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่50นาทีเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะแบบบางทีก็เป็นแบบทำสมาธิบางทีก็เป็นเปิดเพลงนะคะหรือบางทีก็
นะคะอาจจะแบบเป็นคลิปตลกหรือทำตลกเบาๆสนุกๆเบาๆสนุกๆประมาณ1นาทีเพื่อคั่นรายการตรงนี้ก็จะให้น้องได้จัดเรียงข้อมูลเก่าแล้วก็เตรียมที่จะเปิดรับข้อมูลใหม่อันนี้เราเรียกว่า race note คือเป็นเหมือนกับเวลาที่เราเล่นดนตรีค่ะคุณชัยเราต้อง race note ใช่ race note คือเพื่อจะให้แบบเพลงเพราะมันต้องมีเว้นวรรคบ้างนะคะเหมือนการเรียนเนี่ยจะสวยงามและไพเราะก็ต้องมีการเว้นวรรคนะคะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องนึงอีกอันนึงก็เป็นเรื่องสื่อที่เราใช้ค่ะไหนๆเด็กๆเนี่ยก็ชอบคอมพิวเตอร์หรือว่าชอบดิจิตอลเราก็ดิจิทัลไลซ์แกมมิฟายนะคะในบทเรียนของเราหาหลายๆอย่างด้วยกันนะคะอย่างสมมติว่าในการท่องศัพท์นอกจากเป็นเพลงแล้วเราก็ปรับมาเป็นเรื่องของการใช้เกมนะคะมาทำเป็นเมมโมรี่การ์ดค่ะนะคะก็คือว่าเป็นผ่านด่านได้ต้องผ่านแฟลชการ์ดอันนี้ได้ก่อนถึงจะฆ่าบอสได้แล้วก็สะสมแต้มไปไปเรื่อยๆเป็นเกมไปด้วยเป็นเกมเป็นตัวใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบฝึกหัดต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นเกมเป็นอะไรแล้วก็เราจะใช้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยให้มีแอปมีการเรียนนะคะที่แบบน้องสนุกไปเหมือนกับเขาผ่านโซเชียลเองก็ตามซึ่งปกติเขาก็จะดูแต่แบบดาราเกาหลีอะไรอย่างเดียวใช่ไหมคะอันนี้เราก็เปลี่ยนมาดูพี่แนนก็คือจริงๆเราผมคิดว่าเราก็อาจจะต้องดูไลฟ์สไตล์ของเด็กด้วยว่าเด็กเขาใช้อะไรอย่างสมมติเราไปดูว่าเด็กเนี่ยใช้ไลน์ใช่คือเราก็ทำบอทที่เรียกว่าจำดีขึ้นมาครับคือบอทจำดีเนี่ยก็คือมันมีเทคโนโลยีที่เป็นคลาวด์เบสคือเราใช้เทคโนโลยีที่ล้ำมากเลยนะครับกับอินดัสทรีครับแล้วก็ใช้ AI อยู่เบื้องหลังแล้วก็ส่งไปบอกว่าเด็กเนี่ยมาท่องศัพท์นะพอเตือนเด็กให้กลับมาท่องศัพท์พอเด็กกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยระบบ AI ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเด็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียนอยู่ตรงไหนจำอะไรได้จำอะไรไม่ได้เราก็จะถามเด็กว่ามัน individualized ได้เลยเหรอนี่มันเป็นตัวบุคคลใช่ครับ personalized ไอ้บอทเนี่ยนะใช่ครับเราจะรู้เป็นรายบุคคลเลยว่าสมมติเด็กเขาท่องคำศัพท์คำนี้ไปแล้วเนี่ยเวลาเขาตอบเนี่ยเราไม่ได้แค่บอกว่าถูกหรือผิดครับเราต้องถามเขาว่าเขามั่นใจหรือไม่มั่นใจด้วยใช่ใช่คือพอเขาบางทีอาจจะมั่วแล้วถูกก็มีใช่ไหมมั่นใจแล้วผิดอย่างเงี้ยนะจะต้องรีบแก้เลยใช่ใช่ใช่เออครับคืออันนี้ก็จะเป็นระบบบอทที่เราทำนะครับเด็กก็ทำเหมือนกับแชทคุยกับคนนะครับต้องแต่เบื้องหลังเนี่ยใช้เทคโนโลยีมันซับซิสติเกตใช้ AI ใช้บอทเอนจินเนี่ยสมัยก่อนเราเรียกแฟลชการ์ดใช่ไหมใช่ยุคใหม่ๆอ่ะอันนี้มันก็คือแฟลชการ์ดดิจิทัลไลซ์เนี่ยนะใช่ไหมใช่แต่ว่าก็มีคือจุดที่แตกต่างที่คุณแนนบอกเนี่ยก็คืออันนึงเนี่ยก็คือเมธอดโลจีทางการเรียนรู้ที่เราใส่เข้าไปด้วยอย่างผมยกตัวอย่างนะครับว่าแฟลชการ์ดเนี่ยมันอาจจะเป็นการท่องเฉยๆแต่ว่าเวลาเราสอนเด็กแล้วก็ให้เด็กไปท่องคำศัพท์เนี่ยสมมติคำว่า serendipity serendipity เนี่ยเราก็จะสอนเด็กว่าเจอเรื่องดีผิดที่ serendipity อ๋อให้มันมีสับคล้องเสียงคล้องด้วยแหละมันก็เป็นเรื่องดีผิดที่serendipity โอ้สุดยอดสุดยอดแม่นี่ทำไมตอนผมเด็กๆไม่มีอย่างนี้เนี่ยไอ้คำนี้เนี่ยกว่าผมจะจำได้เนี่ยโอ้ยาวนานเลยนะ serendipity เนี่ยโอ้หลายรอบเลยอ่านครั้งแรกไม่รู้เรื่องงงมากแล้วมันไม่ใช่ serendipity มัน serendipitous อีกนะไอ้คำแรกเนี่ยคำแยกไอ้ชื่อที่ก่อนโอ้มันยาวเนี่ยมันคือเบอร์ดิกสองครั้งก็ลืมก็ยังจำไม่ได้เพราะว่าเราไม่เจอมันบ่อยแต่อย่างนี้เนี่ยไอ้บอทเนี่ยมันจะช่วยใช่ไหมอย่างที่ปิงบอกคือเราใช้เป็นเมธอดในวิธีการจำเรื่องของ memory แล้วก็ศึกษาร่วมกับทฤษฎีของสมองเรื่อง forgetting curve ค่ะคือ curve แห่งการลืมคือบอทเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทำ forgetting curve คือเวลาเราทำ flashcard เนี่ยเราไม่รู้ว่าตอนนั้นจำได้แต่เราไม่รู้ว่าความจำมันมีวันหมดอายุถูกต้องเฮ้ยเนี่ย flashcard มันก็จะช่วยกระตุ้นอัตโนมัติกระตุ้นเฉยๆแต่อันนี้ล่ะไอ้บอทนี่ล่ะบอทนี่ทำยังไงบอทนี้มันก็จะมีตารางอยู่ในด้านหลังที่เป็น AI บอกว่าเขามั่นใจเขาตอบถูกหรือเปล่าถ้ามั่นใจตอบไม่ถูกต้องมารีพีทเมื่อไหร่ถ้าไม่มั่นใจแต่ตอบถูกมันวัดได้เหรอ AI เนี่ยความมั่นใจเหรอครับมันวัดได้ครับมันวัดจากอะไรเสียงวัดจากคำตอบวัดจากจริงๆเนี่ยมันวัดคือในโลกเนี่ยมันก็คือมีอินพุตมันก็คือมีเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างที่เราใส่เข้าไปคือในแฟลชการ์ดเนี่ยเราก็หาวิธีให้แนบเนียนเนี่ยที่บอกว่าตอนเขาตอบเนี่ยให้เขาตอบว่าเขามั่นใจหรือไม่มั่นใจครับAI มันก็เอาอินพุตพวกนี้เนี่ยเข้าไปประมวลผลแล้วก็ติดตามเก่งนะเก่งจริงๆครับแล้วนี่เราใช้แล้วเราวัดได้ตรงไหมครับ
ท่าที่เราประสบการณ์ของเราตรงมากครับแล้วเด็กเนี่ยมันเป็นอยู่ในโฟลว์การเรียนรู้ครับมันจะเป็นกระบวนการรีพีทครับกระบวนการรีพีทใช่คือจริงๆถ้ารีพีทโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมถูกต้องเขาแค่ไปอยู่ในโฟลว์ของการเรียนรู้ที่เราหรือสตรัคเจอร์ที่เราบอกเข้าไปเนี่ยคือในโลกสมัยใหม่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาคนเราอินิเชตอะไรใหม่ๆเนี่ยมันมีความพยายามอย่างสมมติจะไปออกกำลังกายเนี่ย3นาทีไม่ออกเนี่ยเราก็ขี้เกียจออกไปแล้วถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องนี่เนี่ยเรื่องการท่องคำศัพท์เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยคืออยู่กับมือถือครับเปิดที่มาเด้งขึ้นมากดไปปุ๊บก็ท่องแล้วเนี่ยใช่มันก็จบนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เราใช้ครับคุณสุทธิชัยแล้วมันผสมกับการเรียนรู้คือไอ้ประสบการณ์ผมเนี่ยนะไอ้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่มีทางจำได้เลยถ้ามันไม่มาในรูปประโยคที่มันมีความหมายคอนเท็กซ์ของมันเป็นยังไงอันนี้ช่วยไหมเพราะว่าศัพท์คำเฉยๆถึงแม้เราจำได้ความหมายมันเนี่ยเราใช้ไม่ถูกอ่ะถูกต้องครับอันนี้เราทำยังไงเราจะมีเป็นแบบฝึกหัด test card เออ test card นะคะนอกจากจะมี memory card แล้วเนี่ยก็จะมี test card ก็คือว่านำเอาคำศัพท์เนี้ยไปใช้จริงๆในประโยคก็จะมีบริบทอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกยังรู้คำว่า inflation เนี้ยอยู่ดีๆเรามานั่งท่องเป็นเงินเฟ้อแต่ถ้าเราอยู่ในบริบทของเวเนซุเอลาปุ๊บโอ้โหเด็กจำได้เลยว่า1 ล้านเปอร์เซ็นต์ inflation เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วก็ต้องอธิบายเศรษฐศาสตร์ให้เด็กฟังด้วยใช่ไหมคือจริงๆในระบบเนี้ยเราก็คือเรื่องของ sentence เนี่ยอันนี้สำคัญมากอย่างที่คุณสุทธิชัยบุญบอกนะครับว่าเพราะความหมายมันไปอยู่ในคอนเท็กซ์ของแต่ละประโยคจริงๆมันมี2ส่วนที่เราทำก็คือส่วนที่1ก็คือเราให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนทั้งประโยคแล้วพูดตามแล้วเราเนี่ยดีเทคว่าเด็กพูดถูกหรือไม่ถูกอันนี้จะอยู่ใน Echo English ก็มีนะคะสามารถไปดูได้ครับแล้วก็แต่มันอาจจะเป็นประโยคที่ง่ายๆมันจะประโยคที่ยาวอะไรมากมายแต่ว่าในเลเวลเลยค่ะในแฟลชการ์ดเนี่ยครับคือในระบบไอ้จำดีเนี่ยมันจะเป็นฮินต์ครับเช่นสมมติก็ดูคำคำหนึ่งขึ้นมาเนี่ยสมมติบอกว่า intrigue ครับคือมันก็จะมีรูปประโยคออกมาว่า intrigue ที่ใช้ในประโยคนี้หมายความว่ายังไงครับหรือว่าสมมติเราบอกว่ามีนมันมีหลายความหมายมากถูกต้องในความหมายที่เป็นเวลาเขากดหินเนี่ยระบบส่วนกลางที่เป็นคลาวเนี่ยมันก็จะไปตรวจหินให้ดูแล้วก็ส่งหินกลับไปเขาก็บอกว่าอ๋อประโยคนี้ที่คำว่ามีนเนี่ยแปลว่าอะไรมีนแปลว่าขี้เหนียวมีนแปลว่าโหดร้ายมีนแปลว่าความหมายมีนแปลว่าค่าเฉลี่ยหรือเปล่าอันเนี้ยคือมันจะมีพร้อมให้เราเลยมันจะมีไอ้ตัวที่จะอินดิเคทให้เราครับคือจริงๆเนี่ยเราคิดว่าอย่างที่กลับไปนิดนึงว่าในการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วมากถูกต้องลงทุนนิดเดียวเองครับครับลงทุนนิดเดียวเนี่ยเท่ากับการส่งฮาร์ดดิสก์ไปโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ย ครั้งเดียวนะครับ ครั้งเดียวจบ เราสามารถ เราสามารถทำคอนเทนต์สำหรับเด็กม.ต้นทั้งหมดได้ทุกคลาสแสดงว่าไอ้คอร์สค่าใช้จ่ายมันต่ำลงมาเยอะมากเทียบกับสมัยก่อนครับเทคโนโลยีเนี่ยมัน accessible เยอะมากเพราะว่าคือด้านหนึ่งเนี่ยการทำเทคโนโลยีมันไม่เหมือนสมัยก่อนคืออันนี้ก็เหมือนการเรียนนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนเป็นผู้ตามครับเราก็เรียนละเอียดมากคำนวณให้เร็วๆคำนวณให้ถูกต้องคือสอนให้เป็นลูกน้องอ่ะสอนให้เป็นลูกน้องก็ทำตามนะครับคิดเองไม่ได้ซึ่งตอนนี้ AI มาแทนได้หมดแล้วครับใช่มันทำได้หมดแล้วค่ะแต่ว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยการเรียนมันเป็น modularize ใช่มันเป็นบล็อกของ knowledge เราไม่ต้องไปคิดหรอกว่าไอ้ security module เนี่ยมันทำงานยังไงเราไม่ต้องไปคิดหรอกว่า AI มันทำงานยังไงเราก็เอาไอ้บล็อกของ knowledge เนี่ยมาประต่อกันคือแต่ก่อนเนี่ยเรามองถ้าการศึกษาถ้ามองเป็นภาพนะครับแต่ก่อนเนี่ยการศึกษามันเหมือนจิ๊กซอครับต่อผิดตัวเดียวเนี่ยอยู่ก็เฟลแล้วเนี่ยใช่ๆแต่เดี๋ยวนี้มันเป็น Lego Lego ใช่คือมันโมชูล่าไลท์คุณต่อยังไงก็ไม่ผิดอ่ะมันเป็นความสร้างสรรค์มันอยู่ที่ว่ามันภาพออกมาเป็นอะไรที่อยู่ต้องการเท่านั้นเองคุณอยากได้อะไรก็ซื้อโมชูนั้นต่อได้หมดเนี่ยมันก็กลายเป็นบอกว่าเทคโนโลยีอ่ะมันทำให้โมดูลาไรซ์พวกนี้เนี่ยทั้งตัวเทคโนโลยีเองแล้วก็การเอาเทคโนโลยีมาเป็นปลั๊กอินเป็นโมดูลหนึ่งในการเอามาเปลี่ยนแปลงนะครับใช่แต่การศึกษาเนี่ยมันก็ต้องมีระบบหรือว่า process ในการเรียนรู้จริงๆเนี่ยโรงเรียนยังมีความสำคัญอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนไปอ่านเองเรียนเองเนี่ยคนที่สำลีทางการศึกษามีแค่ 1-10% เองนะถูกต้องมันก็ต้องมีระบบอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องว่าดังนั้นออนไลน์ออฟไลน์ยังต้องไปคู่กันใช่ไหมครับครับคือผมคิดว่ามันมี3ส่วนนะครับคือเราก็เรียกภายในว่าถ้าเราจะ create outlier หรือว่าคนที่มันแบบ outlier ใช่มันเก่งสุดๆเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมี3 ingredient ถ้าไม่ใช่4นะครับครับก็คืออันแรกก็คือออนไลน์ครับออนไลน์ต้องเข้าถึงครูที่เก่งที่สุด อย่าไปเสียเวลากับครูที่ไม่เก่งที่สุดครับคือถ้าจะเรียนเนี่ยเรียนเรื่อง justice ก็ไปเรียนกับไมเคิล Sandel ถูกต้อง Sandel ที่ Harvard เลยนะครับทำไมต้องไปเรียนกับครูที่ไม่เก่งถูกต้องคืออันที่2เนี่ย
ออฟไลน์ออฟไลน์คาแรคเตอร์สำคัญโปรเซสสำคัญครับคือออฟไลน์เนี่ยมีความสำคัญสูงมากที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จครับอีกอันหนึ่งก็คือฟรอนต์ไลน์เอาไปลองใช้จริงไปอยู่ในหน้างานจริงคือคนญี่ปุ่นอาจจะเรียกว่าเก็งบาแต่ว่าคือผมคิดว่าฟรอนต์ไลน์เนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างนะเด็กที่สอบเข้าเตรียมอุดมเนี่ยเด็กส่วนใหญ่ในเตรียมอุดมเรียนกับเราแล้วก็เด็กที่สอบเข้าเตรียมอุดมส่วนใหญ่ก็เรียนกับเราเด็กที่ติดหมอส่วนใหญ่ก็เป็นไปเมื่อวันซืนค่ะก็ปีนี้อยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนเตรียมอุดมเนี่ยเป็นนักเรียนที่70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เรียนกับที่นี่สอบได้เข้าไปเด็กเตรียมอุดมที่เรียนอยู่สายวิทย์นะครับ90%อยากเป็นหมอ 80% เป็นหมออ๋อเหรอครับคือมันแปลกมากเลยนะครับคุณสุชัยอยู่ว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยทุกคนอยากเป็นหมอหมดถูกไหมครับใช่มันแปลกมากๆเลยอันนี้เราจะมายกมาถามลองพูดคุยกันเพราะอะไรลองตั้งประเด็นดูเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนผมได้ข่าวว่าคนอยากเป็นหมอน้อยลงด้วยนะเพราะว่าพ่อแม่บอกไม่เอาเหนื่อยมากเป็นหมอนี่งานหนักต่างๆนานาแต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่าโอ้เด็กเก่งมีทางเลือกเดียวเลยครับหมอเลยนะถึงขั้นสละทุนนะคะเพราะเด็กที่ติดทุนนี่กับเราก็ไม่อยากไปทุนเด็กที่ได้ทุนการศึกษา 50% เนี่ยก็คือเรียนกับเราเหมือนกันทั้งทุนคิงทุนเรียนหลวงทุนกพ.ทุนกระทรวงต่างประเทศทุนกระทรวงวิทย์นะเราก็เลยรู้ว่าส่วนใหญ่เด็กติดถ้าติดหมอด้วยแล้วติดทุนด้วยส่วนใหญ่จะสละสิทธิ์จนกระทั่งทุนญี่ปุ่นทุนที่ปิงเคยได้เนี่ยค่ะมอนบูโชเนี่ยเมื่อก่อนรับคนไทยเยอะมากเลยนะคะตอนหลังลดจำนวนลงเพราะว่าสละสิทธิ์เยอะอ๋อเพราะทำไมสละสิทธิ์เพราะไปเอาทุนไปเอาหมอหรือไม่ก็เอาทุนคิงผมเด็กทุนเนี่ยมันจะมีโอเวอร์แรปนิดนึงเดี๋ยวนี้ไปเอาหมอด้วยหมอด้วยเลยครับใช่แล้วก็สละสิทธิ์หมอส่วนใหญ่จะเป็นทุนกระทรวงวิทย์ที่สละสิทธิ์ไปเพราะว่าทุนกระทรวงวิทย์เนี่ยคอนดิชันคือมาใช้20-30ปีครับเด็กไม่อยากติดทุนมันอาจจะเป็นไปได้เพราะที่นี่เป็นที่ที่พบรวมพลของคนเก่งระดับหัวกะทิฉะนั้นก็ไปทางแพทย์เยอะกว่าที่อื่นแต่นี่ก็ถูกต้องครับแต่ว่าคำถามคือในโลกเนี่ยคนโรงเรียนที่เก่งที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นหมอวิศวกรวิศวกรเนี่ยสถาปนิกเนาะครับคือผมคิดว่าคำถามมันคืออย่างนี้ว่าคือผมก็ตั้งคำถามแบบไนฟ์ว่าแล้วอาชีพอื่นมันไม่มี value เท่ากับหมอเลยถูกไหมครับเออน่าสนใจอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยผมคิดว่าคำถามคืออาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกที่ไม่ใช่หมอเนี่ยมันไม่ถูก define อยู่ในระบบการศึกษาก็เป็นไปได้อย่างผมไปอยู่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยเทรนด์เรื่อง fasting เนี่ยมันมาแรงมากfasting คืออดอาหารใช่ๆคือมันมาแรงมากเนี่ยมันก็จะมีโรงเรียนเนี่ยไอ้มีอาชีพนึงเนี่ยเป็นโค้ชเป็น fasting instructor อย่างนั้นเลยเหรอคือมันการันตีเลยนะครับว่าอดอาหารแล้วเนี่ยมัน effective นะแก้ปัญหาอาชีพใหม่ๆพวกนี้มันเป็นอาชีพที่แต่ของไทยยังไม่เกิดมันไม่มีครับไม่เกิดทำให้คนเก่งๆเนี่ยไม่ไปสู่ไม่ไปสู่วิชาชีพอื่นๆที่อาจจะสำคัญสำหรับอนาคตก็ได้คือผมคิดว่า3อย่างเนี่ยที่มันต้องมีอะไรใหม่ๆนะครับก็คือ1เนี่ยมันต้องมีอาชีพใหม่ๆครับไปบอกกับเด็กๆว่าเฮ้ยมันมีอาชีพพวกนี้อยู่ในโลกอนาคตนะ2เนี่ยผมว่ามันต้องมีระบบโรงเรียนแบบใหม่ๆอย่างเราไปดูงานที่ฟินแลนด์จีนครับยุโรปครับไปดูที่ญี่ปุ่นนี่นะครับมันก็เริ่มมีโรงเรียนใหม่ๆอย่างสมมติในมาเลเซียเนี่ยเขาเริ่มให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยนะครับครับพอเขาบอกว่า 3R ก็คือ reading writing arithmetic เนี่ยถึงระดับนึงปุ๊บเนี่ยเขาเรียนกับระบบคอมพิวเตอร์ 100% เหรอไม่มีครูเหรอครูเนี่ยเป็น pacemakerเพจไม่เคยเฉยหรอครูก็นั่งอยู่ตรงนี้กับ10คนทำ assignment แต่ครูก็อยู่ตรงนั้นนะครับครับอยู่ assign แต่บทบาทครูเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเด็กทุกคนที่อยู่ในห้อง10คนเนี่ยเรียนด้วย progress คนละอย่างเรียนคนละวิชาเรียน progress คนละอย่างแต่ว่าถึงปลายปีเนี่ยผมเขาทำมา10ปีแล้วเรากลับไปดูเนี่ยโอ้มัน amazing มากเลยครับเด็กก็ประสบความสำเร็จแบบยิ่งยวดเหมือนกันใช่แล้วเด็กก็ไม่เสียเวลาอะไรเรียนไม่ดีก็เรียนนิดหน่อยอย่างที่สิงคโปร์เริ่มประกาศใหม่มาว่า การเรียนเนี่ยจะให้เด็กเลือกว่าจะไปถึงไหนอยากจะเรียนเข้มแค่ไหนจะเรียนอยู่เลือกเองเลือกเองนะประเทศไทยนี่บังคับถูกไหมครับครูพินันว่าเด็กไทยจะไปถึงจุดนี้ได้เมื่อไหร่ยังไงก็ถ้าเกิดเราช่วยกันร่วมแรงร่วมใจก็มันก็เป็นไปได้ค่ะครับมันเป็นแพชชั่นของเราก็ภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญน
ะก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถทำ English Premium เนี่ยให้ขึ้นมาทัดเทียมนานาประเทศเนี่ยในที่ว่ามันจะ shift paradigm นะจะเปลี่ยนกรอบความคิดและเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะคะภาษาอังกฤษ1แล้วก็ภาษาที่3อาจจะเป็นภาษาจีนหรือว่าภาษาอาหรับหรือภาษาอื่นๆเนี่ยนะคิดว่าช่วยมากอีกอันนึงคือ critical thinking คือทักษะในการคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะแนนคิดว่ามันจะเปลี่ยนวิธีการเรียนแล้วก็เปลี่ยนตัวเด็กนะคะไปอีกเยอะมากค่ะจำเป็นแล้วจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้อง disrupt ตัวเราเองในระบบการศึกษาของเราคือผมคิดว่าถามว่าเราจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันคือต้องเลยนะครับครับมันคือต้องมันเกินคำว่าจำเป็นแล้วนะมันต้องนะครับไม่งั้นเราตายแน่นอนคือทุกคนอาจจะมองว่าธุรกิจการศึกษาอย่างกวดวิชาเนี่ยไม่จำเป็นต้องปรับตัวแบบนั่งกินนอนกินเป็นเสือนอนกินไม่จริงเลยนะครับไม่จริงใช่ไหมจริงๆความไดนามิกของกวดวิชานี่คือเราปรับตัวทุกวันเราทำอะไรใหม่ๆทุกวันคือลูกค้าเป็นคนตัดสินถูกต้องคอมเพติชันเป็นตัวตัดสินครับโลกเป็นคนตัดสินคือเพราะเนี่ยเราไม่เคยนิ่งนอนใจเลยนะครับเพราะเนี่ยผมคิดว่าสำหรับเด็กเนี่ยมันคืออัมมัสเหมือนกันใช่แต่ว่าแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจคือถ้าผู้ใหญ่ไม่ส่งเสริมเนี่ยผมว่าการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยจะเกิดขึ้นช้ามากสักกี่ปีแล้วที่ทาง N Concept รู้ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนเราต้อง adapt เนี่ยมันมาจากอะไรสัญญาณแรกคืออะไรโอ้จริงๆมันตั้งแต่แรกๆเลยค่ะคือเราก่อตั้งโรงเรียนมา25ปีเนี่ยนะคะครับในเรื่องนวัตกรรมที่เราต้องปรับเนี่ยตอนแรกเราก็สอนสดอย่างเดียวค่ะคุณสุทธิชัยสอนสดอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกตั้งคำถา มคือนางคิดว่าบางทีเราต้อง proactive ไม่ต้องรอให้มีอะไรเราเห็นว่ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยเราก็ adapt ตัวเองแล้วก็เป็น adopt มาใช้นำมาปรับใช้กับตัวเรานะคะก็เราก็คิดว่าเอ๊ะมันต้องมีระบบอัดคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อจะทำให้กระจายโอกาสของเด็กที่จะมาเรียนได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าสอนสดอย่างเดียวเนี่ยแนนก็แบบเส้นเสียงพังนี่แหละนะคะโซงไปเรื่อยๆแล้วเด็กก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรทำยังไงดีที่จะทำให้เข้าถึงเด็กได้จะมากขึ้นมากขึ้นก็ลองไปทำจากอันนี้เป็นระบบอัดวิดีโอก็เป็นเจเนอเรชันถัดไปคือเริ่มเป็นซัตเทลไลท์ใช่ใช่ใช่มีช่วงหนึ่งจำได้ใช่ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดใช่ผ่านดาวเทียมเลยนะคะเท่มากผ่านดาวเทียมมีการส่ง SMS เข้ามาคุยอะไรเงี้ยช่วงหนึ่งก็มีแบบข่าวก็เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นะที่ให้เด็กเรียนด้วยตัวเองที่บอกว่าเป็น student extensive learning fitness นะคะ self คือเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งอันนี้เราก็เป็นเจ้าแรกที่คิดค้นขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แบบไปพัฒนาบนมือถือที่ทำให้ไร้ขีดจำกัดเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของสถานที่แล้วก็ล่าสุดนี้เราก็มีการผ่าน LINE นะคะมีแบบหลายแอปนะคะอย่างจำดีที่เมื่อกี้ปิงพูดไปที่ยกตัวอย่างเรื่องการเป็นเกมนะคะมือถือที่จะช่วยท่องศัพท์อีกอันนึงก็เป็นโค้ชดีคือจริงๆแล้วทุก science ที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ตามที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆของ EdTech ของโลกเทคโนโลยีหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนไปนะคะเราก็เอามาแล้วก็ปรับตัวเองปรับตัวเองคือผมคิดว่าที่คุณสุทธิชัยถามเนี่ยมันสนใจตรงที่บอกว่าอะไรคือ signal ที่ทำให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะผมคิดว่าอันนึงก็คือการเปลี่ยนแปลงคือมันมีทั้งบวกทั้งลบคือผมคิดว่าคุณสุทธิยาหยุ่นคงเคยได้ยินคำว่าบูค่าใช่ไหมบูค่าใช่บูค่าใช่แต่พวกเราตีความอย่างนี้ว่าโลกมันเปลี่ยนจาก3กลไกหลักก็คือดิจิทัลไลเซชันครับคือเราเนี่ยทำเรื่องเทคโนโลยีมาหลายปีมากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเป็นพวกเราทำคลาวด์เบสมาเกือบ20ปีครับเราเป็นช่วงต้นๆเราเป็นพวกไพโอเนียร์เรื่องการทำซอฟต์แวร์คลาวด์เบสเกือบ20ปีครับเพราะเนี่ยเรารู้อินดัสทรีเทรนด์เรื่องของคลาวด์เบสดีมันโตเร็วมากใช่คือแต่ก่อนเนี่ยคนใช้ accounting software เนี่ยจะเป็นออฟไลน์หมดใช่ไหมครับถูกต้องเราทำอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยผมมีลูกค้าที่ใช้เนี่ยออนไลน์เรียลไทม์เนี่ย 20,000 เจ้านะครับโอ้ครับคือแล้วไปทำที่มาเลเซียก่อนไทยด้วยเหรอผมไปสตาร์ทอัพที่มาเลเซียก่อนแล้วก็กลับมาทำที่เมืองไทยทีนี้เนี่ยอันที่2เนี่ยคือการไหลออกของเงินเนี่ยอย่างตอนที่ต้มยำกุ้งเองก็ตามเนี่ย financialization คืออิทธิพลของเงินที่มีต่อโลกอ่ะมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถูกต้องเลยอย่างเพื่อนๆผมที่ไปทำ investment bank บ้างทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆมากเรารู้ว่าคนที่ถือเงินเนี่ยมีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงโลกค่อนข้างยอดเลยใช่แล้วเงินมันอยู่ๆมีเงินไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพิชไอเดียถูกต้องครับพิชไอเดีย5นาทีจะได้เงิน500ล้านใช่ถูกต้องมันไอ
ตามมาด้วยสตาร์ทอัพที่มาเป็นพิชไอเดียขายแล้วก็ฟอสที่3นี่ก็คือ globalization ใช่คือ globalization เนี่ยคือตัวของเองเนี่ยเวลาเราออกจากประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศพวกเนี่ยผมยังรู้สึกว่าความคิดของเรามันเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเห็นคนที่เก่งมากๆในโลกเนี่ยสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่คือคนเก่งจะมาเข้ามาเมืองไทยก็ได้คนเก่งจากเมืองไทยจะเข้าไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ครับใช่คือไอ้3บอสเนี่ยมันทำให้เกิดวูคาคือเราก็ volatility ใช่ไหมครับแปลว่าผันผวนความผันผวนเนี่ยนะuncertainty มันแบบไม่แน่นอนใช่ complexity complexity ความซับซ้อนครับ ambiguity คือความกวมคืออย่างผมยกตัวอย่างการสอบ entrance ระบบใหม่นะคือเราไม่แต่ก่อนเนี่ยเรา implement อะไรปุ๊บลงไปเนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าเออมันคงเป็นอย่างนั้นมันคงเป็นอย่างนี้นะครับแต่เนี้ยผมมันเกิดความผันผวนแบบมหาศาลมากเลยทีแคสเนี่ยเหรอทีแคสคือมหาศาลมากเลยผมยกตัวอย่างสุริชัยหยุ่นลองดูนะครับว่าเขา implement ระบบรอบ1เป็นรอบ portfolio ใช่ไหมครับใช่เด็กเนี่ยหายไปหมดเลยในรอบ portfolio หมายถึงว่ามหาลัยแย่งกันรับเด็กในรอบพอร์ตโฟลิโอถูกต้องลดเกรดลงสรุปเด็กไม่แข่งขันกันแล้วเข้ามหาวิทยาลัยมหาลัยก็ต้องแย่งกันรับเด็กถูกต้องเกิดเป็นมอรัลฮาซาร์ดใช่เด็กเนี่ยเลิกเรียนเลยนะเลิกเรียนเลยก็ชิลแลกซ์เข้ามหาวิทยาลัยใช่รอบหนึ่งรับไป60,000คนเงี้ยครับฉะนั้นไอ้ sense of competitive competition ต่างหายไปโอ้น่ากลัวมากครับคุณสุทธิชัย sense of excellence ก็หายไปถูกต้องค่ะนะอันนี้คือปัญหาคือถ้าคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยติดตามอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมอยู่ญี่ปุ่นตอนผมไปเนี่ยตอน1994นะครับเป็นช่วงที่บับเบิ้ลแตกใช่ไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนทำงานหนักมากเหมือนพวกเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็ implement Yutori Seisaku Yutori Seisaku ก็คือ relax education ก็คือบอกว่าไม่ต้องไปเรียนอะไรกันเยอะแยะหรอกลดเวลาเรียนทั้งหมดสอบก็ไม่ต้องให้มันเข้มเรียนก็ไม่ต้องให้มันหนักเรียนให้มันน้อยลงแล้วเกิดอะไรขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าเป็น lost 20 years ของประเทศประเทศเนี่ยแข่งขันไม่ได้ใน20ปีทำให้เกาหลีตามทันทำให้จีนตามทันซัมซุงชนะไอ้ญี่ปุ่นโซนี่ตรงนี้ใช่ไหมคือแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปนะครับญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาคอมเพทิทีฟมากอันนี้สำคัญใช่คือเขากลับมาเร่งเรื่องการศึกษาใหม่ครับจริงๆเนี่ยการศึกษาเนี่ยแค่10ปีนะครับประเทศไทยสามารถเปลี่ยนได้แค่10ปีเนี่ยถ้าโพลิซีถูกแล้วเอาคีย์เพลเยอร์ที่รู้การศึกษาจริงมาเปลี่ยนถูกต้องเพราะเด็กเนี่ยอายุ15เนี่ยเดี๋ยวก็ใกล้25แล้วครับแป๊บเดียวถูกต้องอย่างเมื่อกี้เราคุยกับเด็กอายุ15เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยนะครับลงทุนทางการศึกษาเนี่ยเขามันมีสตาร์ดี้ของพิซซ่าเนี่ยบอกว่าเด็กอายุ6ขวบถึงอายุ15นะครับประมาณ10ปีของอายุเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเราลงทุนเยอะแล้วได้ผลน้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราลงทุนน้อยได้ผลน้อยเพราะว่า10ปีของการลงทุนทางการศึกษาเศร้ากว่าเยอะเลยนะเราลงทุนกับเด็กเนี่ยแค่22,000 USD นะครับ10ปีถ้าเทียบกับเอสโตเนียเนี่ยเอสโตเนียเนี่ยลงทุน 50,000 ต่อหัวถ้าเทียบกับสิงคโปร์เนี่ย130,000คือถ้าเทียบกับพวกสวิตเซอร์แลนด์ไม่ต้องไปเทียบเลยครับอันนี้แบบเกือบ200,000 USD ครับคือแต่ว่าเขาบอกว่าสวิตสปอตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก40,000 USD สำหรับการลงทุนทางการเงินแต่เราลงทุนกับเรื่องที่ไม่จำเป็นเยอะครับคุณสุชัยใช่สร้างตึกลงทุนกับหนี้ครูจะต่างนะใช่แล้วก็ฝึกอบรมอะไรบางอย่างที่มันไม่จำเป็นนะครับมันมี administrative cost ที่ทำให้มันไม่ไปถึงแก่นไม่ไปถึงเด็กนะครับทำไมทั้งสองท่านทำเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาถึงคิดถึงภาพใหญ่ของการศึกษาขนาดนี้ได้คือปิงก่อนละกันคือผมอย่างหนึ่งนะครับความคือตอนผมเรียนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ผมก็สอนอยู่ฮาร์วาร์ดแกก็ตอนเรียนจบเนี่ยแกก็ให้เขียนกระดาษอันหนึ่งครับคือผมก็ตอนเรียนจบเนี่ยผมก็จำได้ว่าตอนนั้นผมก็เป็นเด็กเรียนมากก็เรียนจบดีมากนะครับของมหาวิทยาลัยครับก็แกก็ให้เขียนผมก็จำได้ว่าเขียนว่าอยากกลับมาปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยอาจารย์ผมก็ไม่ยอมอาจารย์บอกว่ายูมีทาเลนต์จะเป็นคอนซัลเทนต์ให้ไปทำงานคอนซัลเทนต์เขาก็พาผมไป McKinsey พาไปคาตาไนฟินแลนซ์อันเนี้ยไปทางพวก management consultant พวก AT Kearney อะไรพวกเนี้ยผมก็ได้รับออฟเฟอร์ผมก็หนีเลยทำไมไม่ชอบเลยหนีไปทาง IT คือผมก็ไปทาง IT ผมบอกไม่อยากไปทางที่อาจารย์บอกก็หนีไปสตาร์ทอัพอยู่ต่างประเทศแล้วก็ค่อยกลับเมืองไทยครับแต่พอผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวเองอยากจะทำว่าผ
ผมเห็นว่าตอนผมไปญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยทำไมคนไทยมันคือถ้าเราเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมจำได้ตอนที่ผมไปอยู่ญี่ปุ่นปีที่2เนี่ยเจอคุณซอนมาไซโยชิเนี่ยอ๋อเหรอได้เจอเหรอเจอครับเจอในปาร์ตี้แบบสุดยอดคือตอนนั้นเขาเพิ่งกลับมาจากเบิร์กลีย์แบบเอาทำสตาร์ทอัพตอนนั้นเขาเจอแจ้งหมายังไม่เจอเลยโอ้ยตอนนั้นเขายังไม่รวยเลยครับยังไม่อ๋อแหละอ๋อเจอรวยในระดับแบบเป็นพันล้านพันล้านนี่ยังเรียกว่าไม่รวยหรอคือยังไม่รวยเท่านี้ไม่ใช่คำนี้ปัจจุบันเขาเป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นแล้วไงใช่แล้วไงเจอซอมาซายุสิคือเราอ่ะคิดว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเราเก่งญี่ปุ่นเราเก่งภาษาอังกฤษแล้วเรามีไอเดียที่ดีเนี่ยเราก็สามารถไปพิชไอเดียก็ได้ใช่แต่มันมีแบเรียบางๆเนี่ยทำให้เราทำไม่ได้ตอนนั้นอะไรคือแบเรียภาษาอังกฤษเหรอใช่ตอนนั้นเรียนญี่ปุ่นอย่างเดียวตอนนั้นเรียนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็ยังไม่ดีครับแต่แจ็คมาภาษาอังกฤษก็ไม่ดีเท่าไหร่นะตอนที่พิชกับซอนซาโยซีเนี่ยครับเขาฟังแจ็คมา5นาทีเองเขาบอกโอเค I buy your idea ครับลงทุนเลยใช่ป่ะใช่ครับโอเคตอนนั้นก็รู้สึกมีปมด้อยเรื่องภาษาครับก็ผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าระบบการศึกษามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ตรงครับคืออย่างตอนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเมื่อกี้ที่พูดถึงโรงเรียนรูปแบบใหม่อีกอันนึงก็คือ subject แบบใหม่ๆใช่คืออย่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยผมจำได้นะครับครับคือมันมีโซเชียลมันมีวิชาหนึ่งเนี่ยบอกว่าให้ไปศึกษาว่าไอ้ social behavior เนี่ยตอนนั้นไอ้เขาเรียกว่าเทเลคลับญี่ปุ่นมันจะมีคนเหงาเยอะๆใช่ไหมครับก็ให้โทรไปคุยก็เป็นวิชาแบบโซเชียลที่แบบไปดูว่าทำไมมันถึงเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมแบบนี้คือวิชาไปเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมครับแล้วก็มีวิชาทำยังไงจะมีความสุขอย่างเงี้ยครับคือผมก็ว่ามันผิดนอร์มกับที่เราเรียนที่เมืองไทยมันมีเลขเคมีชีวะไปนู่นมาบอกว่าไปเรียนอันนี้สังคมทั้งนี้ได้โซเชียลโลจีอะไรมาคือมันไปเรียนชื่อมันแปลกมากเรียนทำให้ชีวิตมีความสุขเรียนยังไงให้ตัวเองความจำดีครับคือพอไปเรียนแล้วเนี่ยผมก็มัน provoke มากว่าเฮ้ย fundamentally เนี่ยเราไปเรียนอะไรที่มันแบบมันไม่ได้ fundamentally transform ตัวเรามนุษย์ใช่คือเราอยากทำอันนี้คือเป็นเหตุผลของ passion ใช่ไหม passion ที่ทำให้มาคิดว่าเราต้องการจะปฏิรูปการศึกษาจริงๆใช่ครับเพราะว่าทางเดียวที่ประเทศเราจะรอดได้คือเรื่องนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยพอผมกลับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเราคิดเรื่องการศึกษาในฐานะที่มันเป็นคล้ายๆกับระบบราชการอย่างนึงเป็นระบบที่มันเปลี่ยนยากครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนครับมันใจถึงใจคนเก่งเจอคนเก่งระบบการสอนเนี่ยมันก็คือคนเก่งได้เจอคนเก่งได้ access ได้มีความพยายามแล้วเขาเก่งขึ้นแค่นี้เองครับผมก็เลยมีแรงบันดาลใจอย่างนึงว่าจริงๆเนี่ยการที่เราจะทำให้คนเก่งอ่ะมันไม่ได้ hard อย่างที่เราคิดแค่เราต้อง provide ไอ้ ecosystem ที่ให้คนได้เจอกันทั้งทางออนไลน์ออฟไลน์หรือฟอนไลน์ต่างๆยิ่งมีนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยียิ่งทำให้ความฝันของเรามันใกล้เคียงความจริงมากกว่าเดิมไหมโอ้แน่นอนครับช่วยไหมคือถ้าเป็น20ปีที่แล้วเนี่ยเราคงทำแบบนี้ไม่ได้เข้าถึงคนคือเราเข้าถึงถ้ารวมถึงนักเรียนเราด้วยหรือว่าที่เราไปทำการกุศลเนี่ยเราเข้าถึงคนเกือบ 5-10 ล้านคนใช่ไหมนี่แหละคือเทคโนโลยีถ้าไม่มีเทคโนโลยีเราทำไม่ได้แน่นอนแล้วครูพี่แนนล่ะทำไมทำโรงเรียนกวดวิชาถึงคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษาในภาพกว้างขนาดนี้จริงๆของแนนง่ายมากเลยค่ะมันเริ่มจากมันปฏิรูปชีวิตแนนก่อนแนนเชื่อในเรื่องการศึกษาว่าเปลี่ยนชีวิตคนได้คืออย่างตัวแนนเองเนี่ยก็คือสมัยก่อนเป็นเด็กที่แบบเกเรเหรอใช่เกเรนี่ไงหนีเรียนก็คุณแม่มาส่งมาเบอร์กรีดดาราต้องไปแบบคลั่งนั่งเฝ้าแบบคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะจริงค่ะก็ที่แบบที่มาแบบรู้ศิลปินญี่ปุ่นเกาหลีก็มาจากนี่แหละอันนี้ทำมาจากตัวเองมากเลยก็คือจริงๆแล้วโดดเรียนสมัยก่อนเนี่ยจะไปไอสเกตคุณพ่อคุณแม่มาส่งเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาเนี่ยก็ไม่ได้เรียนหรอกนะคะก็คือหนีไปหนีไปไอสเกตแล้วพ่อแม่รู้ไหมคุณพ่อแม่รู้ไม่ทราบค่ะเรียนไหมคะเรียนว่าเป็นหัวหน้าแก๊งหรือว่าตามเพื่อนเนี่ยมีทั้งสองอย่างเราต้องรู้จักเป็นทั้งลีดเดอร์และฟอลโลเวอร์ก็ปรากฏว่าหนูก็นะคะเหมือนกับพ่อกับแม่พูดมาว่าตั้งใจเรียนนะลูกเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นคำพูดซ้ำๆเราก็รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่หวังดีบางทีก็คิดว่าแบบบ่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวเพราะก่อนคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน
นะของแบบบริษัทต่างชาตินะเช่นคอลเกตบางโอลีฟอะไรเงี้ยท่านอยู่มาหลายที่นะคะก็ค่อนข้างเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี้ยชีวิตเราก็ชิลไงแต่พอถึงจุดหนึ่งชีวิตนะคะที่แบบฟองสบู่แตกแล้วก็แบบคุณพ่อเนี่ยย้ายไปพวกเงินทุนหลักทรัพย์พอดีก็เรียกว่าแบบถูกเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกปิดด้วยใช่ถูกปิดนะคะถูกเลย์ออฟถูกอะไรเนี้ยก็คือแบบเป็นไครซิสครั้งใหญ่ของครอบครัวเรานะก็คือแบบพ่อก็แบบไปทำแบบธุรกิจส่วนตัวอะไรก็แบบช่วงนั้นเศรษฐกิจแย่มากเลยก็คือแบบทำอะไรก็ไม่ขึ้นอ่ะพูดง่ายๆจนกระทั่งมีหมายศาลมานะคะฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายคุณพ่อใช่ไหมโดนใช่ค่ะคือเรียกว่าแบบมันช็อกเลยนะชีวิตนี่โอ้ช็อกนะคะก็คือคนเรามันไม่แน่นอนเราก็เลยคิดว่าแบบไม่ได้ละคือแบบเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งประกอบกับที่แบบแม่มาพูดด้วยค่ะครับก็คือแบบเวลาแม่มาพูดกับเราเนี่ยมันเหมือนเป็นครั้งแรกที่เราเห็นมากกว่าแค่คำพูดของแม่แต่เราเห็นถึงแบบทำไมริ้วรอยบนใบหน้าของแม่แบบมันแก่ขึ้นแบกรับความเครียดความท้อความเหนื่อยเรารู้สึกได้เลยใช่ไหมเราสัมผัสด้วยความรู้สึกณวันนั้นน่ะแม่คงไม่บอกทั้งหมดหรอกพ่อก็คงไม่เล่าให้เราฟังทั้งหมดหรอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยพยายามโปรเจกต์ลูกแม่พูดสั้นๆแต่ว่าลูกต้องตั้งใจเรียนนะลูกตอนนี้บ้านเราลำบากพูดแค่นี้แต่แววตาของแม่ที่ออกมาคือมันเต็มไปด้วยภาระเต็มไปด้วยความรับผิดชอบแล้วแบบความรู้สึกของหนูคือแบบเราไปอยู่ที่ไหนมาก่อนหน้านี้ตอนนั้นจบไปยังตอนนั้นยังกำลังจะเอ็นค่ะก็คือเอ็นโอใช่คือเราก็แบบเหมือนกับเราไปอยู่ที่ไหนมาก่อนหน้านี้ทำไมเราไม่ตั้งใจนะมันก็เหมือนกับว่าแม่กับพ่อเนี่ยทุ่มเทให้เราทุกอย่างนะขนาดว่าพ่อนี่เป็นบุคคลล้มละลายเขาก็ไม่รู้หาเงินมาจากไหนนะนำไปขอเรียนอะไรเนี่ยเขาก็ให้หมดเรียนไหวน้ำเรียนเปียโนเรียนอะไรเนี่ยคุณพ่อก็เต็มที่นะคะแต่ว่าแบบเรารู้ใช่ไหมพ่อล้มละลายเรารู้เพราะว่ามันเห็นหมายศาลเห็นหมายศาลแล้วก็ไม่ได้ไปถามพ่อถามแม่ว่าเออแล้วเราอยู่กันต่อไปเนี่ยเราจะอยู่กันได้ยังไงเนี่ยใช่ใช่แล้วก็คือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มาแบบเหมือนกับตั้งใจเรียนค่ะเราก็ตั้งเป้าหมายเลยเรารู้เลยว่าการตั้งเป้าที่ไม่ต่ำเกินไปคือการตั้งเป้าที่สูงมากพอเนี่ยคือในขณะที่คนอื่นบอกว่าอยากประสบความสำเร็จเฉยๆแต่แนนเนี่ยเปลี่ยนกันค่ะก็คือแนนอยากจะแบบบอกว่าเราต้องสัมผัสเงินล้านก่อนอายุ20อย่างนั้นเลยเหรอบอกตัวเองนั่นเลยเหรอเพราะว่าเราจะประกอบกู้ครอบครัวไงบ้านเรากำลังแย่ใช่นะคะคือแบบทำยังไงก็ได้บุคลิกแบบโน้ตแบบหนีเที่ยวหนีเรียนหน้ามาเป็นอย่างนี้เลยนะจริงจังมันสำคัญที่เราคิดได้ค่ะจริงๆแล้วเหตุการณ์ไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์แย่ๆกับครอบครัวเราก่อนได้นะเรา proactive ก่อนก็ได้อันนี้จริงแบบน้องๆที่ฟังอยู่หรือว่าวัยรุ่นที่ฟังอยู่หรือใครก็ตามที่ยังมีโอกาสนะพี่แนนคิดว่าถ้าเกิดน้องมีโอกาสเนี่ยก็เรียกว่าน้องจะเป็นอะไรก็ได้ตอนนี้อยากจะทำอะไรก็ทำได้แม้กระทั่งแบบอยู่ในวัยบางทำงานแล้วบางคนเนี่ยถ้ามีความฝันน่ะต้อง fight for it อ่ะใช่คือแล้วการศึกษาเนี่ยเป็นคีย์สำคัญคือพอเราแบบเอ็นติดอ่ะครับมันก็เปลี่ยนอ่ะนะคะเปลี่ยนแบบพอเราอยู่อักษรจุฬาเราก็แบบเปิดเข้าไปสู่คุณครูที่เก่งๆนะคะเพื่อนที่แบบเป็นสังคมที่ดีๆนะคะแล้วก็แบบสัมผัสพลังงานของเขาแล้ววันนี้มันก็การศึกษาก็เปลี่ยนชีวิตคือแบบเอ๊ะเองคอนเซปต์จากโรงเรียนที่ใกล้จะเจ๊งเนี่ยกลายเป็นแบบ40กว่าสาขานะคะแล้วก็เป็นครูพี่นายของน้องๆนะคะซึ่งปลดหนี้ให้กับพ่อได้นะคะแล้วก็นั้นเลยนะค่ะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพ่อเป็นแบบมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะคือแบบหมอบอกอยู่ได้อีกแค่แบบไม่เกิน6เดือนนะคะแต่ว่าเราก็แบบใช้ยาแบบขั้นเทพอะทาร์เก็ตเทอราปีมารักษาคุณพ่อใช่ค่ะก็คือพ่อก็อยู่ต่อลมหายใจคุณพ่อได้ซึ่งแบบบางทีมันเรื่องเล็กๆเนี้ยแต่มันยิ่งใหญ่มากสำหรับเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากใช่เพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเราแล้วเวลาทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่หรือน้องเดินเข้ามาบอกว่าขอบคุณครูนะที่ทำให้ลูกผมแบบมีวันนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เรารู้สึกเราเป็นส่วนเล็กๆที่แบบเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อะและเปลี่ยนชีวิตคนได้ใช่อันเนี้ยคุณแนนบอกนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเราก็เพิ่งคอนแกรชูเอทเด็กเตรียมที่เขาเตรียมอุดมได้ใช่ค่ะเราเห็นเด็กเตรียมอุดมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยพวกนี้เนี่ยอีก10ปีเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาจะไประดับโลกถึงไหนหรือเขาอาจจะนั่งเป็นคณะรัฐมนตรีหรือเป็นนายกของเขาใช่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 แน่นอนแต่ว่าแน่นอนแล้วถ้าสมมติว่าการเมืองเปิดกว้างด้วยนะเด็กเหล่านี้ก็จะมีโอกาสแต่ว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราคิดอีกแบบหนึ่งนะครับเราเห็นเด็กเนี่ยมันคาดเดาอนาคตได้เขาไม่มีการศึกษาถูกต้องมันไม่มีเชนเอเจนต์อะไรเลยถูกต้อง
ผมยังรู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยมันก็ยังเป็นอันเดียวที่ทำให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับล่างหรือระดับกลางเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองนะมันเป็นพาสปอร์ตเดียวที่คนการศึกษาเปลี่ยนชีวิตพวกเราเลยทำให้มั่นใจว่าการศึกษาต้องเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้อันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่มากพอที่เราอยากจะตื่นขึ้นมาทุกวันอะแล้วแบบทำเรื่องการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ทำโรงเรียนกวดวิชาต้องการเปลี่ยนระบบการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเหมือนกับเราที่การศึกษาเปลี่ยนชีวิตเราทั้งสองท่านนี่ครับนี่ครับผมมานั่งคุยกับทั้งครูพี่แอนและคุณธานินเนี่ยผมถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเพราะว่าก็ได้พยายามที่จะกระตุ้นพยายามที่จะหาพันธมิตรพยายามที่จะใช้สื่อที่ผมทำอยู่นี่แหละครับเปิดโอกาสเปิดถนนให้กว้างเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนประเทศชาติโดยเฉพาะในช่วง disruption ที่ผมพูดถึงเนี่ยเพราะมันเป็นช่วงวิกฤตหนักมากเลยถ้าเราไม่ปรับแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสมหาศาลที่เราจะสามารถใช้จังหวะของวิกฤตเนี่ยเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานในแง่เอกชนอย่างพวกเราที่จะผลักดันรัฐบาลผลักดันผู้ที่รับผิดชอบหลังเลือกตั้งนี่หวังว่าเราจะมีโอกาสคุยกันนะครับเรื่องการศึกษานะครับยินดีมากนะขอบคุณที่ให้เกียรติใช่ไหมครับไม่ว่าจะพรรคการเมืองไหนใครจะเป็นรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยผมคิดว่าผมจะชวนทางครูพี่แอนและคุณธานินเนี่ยที่จะช่วยกันสานต่อและจะชวนคนอื่นๆด้วยนะในวงการทั้งหลายแหล่ที่จะมาช่วยช่วยกันผลักดันนะครับฉะนั้นวันนี้บทสนทนาในสุทธิชัยไลฟ์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับผมหวังว่าเราจะสามารถที่จะต่อยอดการพูดคุยสนทนานี้นำไปสู่การสร้างพันธมิตรของนักการศึกษาของเอกชนของครูของนักบริหารและของสื่ออย่างผมนะครับที่จะมาทำอะไรร่วมกันเพื่อประเทศชาติครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ